อันนี้เป็นปัญหาที่คล้ายๆใกล้เคียงกับเซลแมนทราเวลลิ่งนะครับก็คือเป็นVehicle Capacity Routing Problem นะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าแค่VRP นะครับจะมี VRP VCRP แล้วแต่เลยว่าเขาจะเอาตัวไหนซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมองเป็นปัญหา VRP นะครับเป็นการขนส่งสินค้าโดยที่รถเนี่ยมีหลายๆคันในการขนส่งซึ่งตัวอย่างเนี่ยก็คือมีลูกค้าเนี่ยทั้งหมด14คนนะครับมีลูกค้า14คนส่วนศูนย์เนี่ยอันนี้บรรทัดแรกก็คือเป็นโนดศูนย์ตัวนี้ก็คือเป็นรีพอร์ตเป็นโกดังเก็บสินค้าแล้วก็เราต้องส่งรถเนี่ยขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั้ง14คนนะโดยที่ลูกค้าแต่ละคนก็จะมีดีมานด์ในการสั่งของไม่เหมือนกันนะครับมีการสั่งของไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าบางคนอาจจะสั่ง200กิโลอะไรพวกนี้ซึ่งน้ำหนักที่ถูกบังคับเอาไว้เนี่ยว่า1รถ1คันเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดว่าบรรทุกของเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเนี่ยได้ไม่เกิน2ตันนะครับอย่างนี้เสียงว่ารถจะบรรทุกของได้ไม่เกิน2ตันแต่ก็ยังมีข้อก็ยังมีที่สามารถเพิ่มน้ำหนักได้อีก 15% นะครับซึ่งปัญหาของ VRP ตัวนี้เนี่ยที่ทำการ encoding มันให้อยู่ในรูปของstring แบบ integer งั้นก็คือจะมีทั้งหมด14หลักนะครับเราจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยมีทั้งหมด14คนงั้นจะมี14หลักนะครับหรือ14สล็อตเนี่ยงั้นก็ทำการสลับเดี๋ยวจะทำการสลับ1ถึง14อย่างนี้นะครับเวลาที่เราทำการสร้างโครโมโซมขึ้นมาตัวนี้ก็คือจำนวนรถเนี่ยจริงๆแล้วมันจำกัดไว้4คันแต่ว่านี้พี่เอาออกไปก็คือรถกี่คันก็ได้เพียงแต่ว่าถ้ารถ4คันก็จะมีข้อก็จะแบบมีวัดแค่ระยะทางอย่างเดียวว่าระยะทางที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่แต่อันนี้เอาจำนวนรถเนี่ยสูงสุดไม่เกิน4คันเนี่ยก็คือที่ตัดทิ้งไปทำให้การที่มาคิดฟินิทแวลูเนี่ยจะต้องมองว่ามันจะมีค่าฟิกซ์คอสนะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มรถไปก็คือเราต้องเสีย500คอสต้องเสียไป500แล้วก็ระยะทางก็จะมองว่า1กิโลเมตรก็คือเสียคอสไป1นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นค่าน้ำมันนะครับ1กิโลต่อ1เหรียญอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนรถเนี่ยในการส่งขนส่งสินค้าก็คือเหมือนกับเราต้องจ้างพนักงานในการขนส่งงั้นเราก็ต้องมองว่ามันก็ต้องมีฟิกซ์คอสเอาไว้ในการให้พนักงานไปส่งของให้ถึงยังลูกค้าคราวนี้ตรงนี้เป็นการที่ generate population มาครับเป็น generation แรกเลยครับซึ่งอันนี้ที่ใช้เนี่ยก็คือกำหนดให้มีจำนวน population 20นะครับก็คือมีสร้างโครโมโซมมา20โครโมโซม20ตัวแล้วก็น้ำหนักบรรทุกเนี่ยก็คือ2ตันแล้วก็รวมกับที่โหลดเพิ่มในอีก 15% ก็คือเป็น 2.3แล้วก็จำนวนลูกค้าก็คือ14คนอันนี้เป็นพารามิเตอร์ที่อันนี้ที่พี่เขียนขึ้นมาเองถ้ามาดูตัวนี้เนี่ยก็คือ customer sequence เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัว string นะครับเป็นตัว string ที่ทำการ encoder encode จากปัญหานะครับก็คือลูกค้าหมด14คนงั้น solution ของเราเนี่ยโซลูชันของเราที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็คือเป็น14แฟกนะในการส่งลูกค้านะครับถ้าเรามองแค่ซีเควนซ์ของลูกค้าที่เป็นไปได้เนี่ยนี่ก็คือเป็นทั้งหมด14แฟกถ้าเรามองเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยจากดีพอร์ตนะครับจากโหนดศูนย์เนี่ยก็คือส่งไปหาลูกค้าที่7ก่อนแล้วก็ไปที่4นะครับ
แล้วก็โหลดตัวนี้นะครับโหลดอันนี้ก็คือหมายความว่าในการไปส่งลูกค้าในแบบซีเควนต์เนี้ยจะต้องใช้รถบรรทุกทั้งหมด5คันซึ่ง5คันเนี้ยก็คือคันแรกเนี่ยจะไปหาลูกค้า4คนนะครับ7 4 12แล้วก็3ลูกค้าไปแล้วก็รถคันที่2จะไปหาลูกค้า2คนรถคันที่3ไปหาลูกค้า1คนนะครับอันนี้มาจากไหนมันมาจากที่ดีมานด์ของลูกค้านั้นถ้าเราไปดูที่ดีมานด์อันนี้จะเป็นตารางดีมานด์ลูกค้าคนที่1ถึง14ก็คือจะมีการสั่งน้ําหนักไม่เหมือนกันแล้วอันนี้จะเห็นว่าอย่างถ้าเกิดลูกค้าคนที่9เนี่ยก็สั่งไปแล้ว2ตันงั้นบางทีรถเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าคนที่9เนี่ยคนเดียวเลยก็จะเสียค่ารถไปแล้ว500แล้วเพื่อไปหาลูกค้าคนที่9คนเดียวนะครับซึ่งอันนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราแบ่งนะครับเราแบ่งตรงนี้ว่าให้4คันเนี่ยมันรวมกันแล้วน้ำหนักก็จะไม่เกิน 2.3 ตันนะครับเพื่อเอามาใส่เป็นยังโหลดในรถบรรทุกแต่ละคันส่วนฟีดเซ็ตนี้โครงสร้างนี้ที่พี่ใส่มาคือฟีดเซ็ตเนี่ยก็คือรถมีทั้งหมด5คันก็จะเสียค่าใช้จ่ายของแต่ละคันเท่าไหร่บ้างนะอันนี้ถ้าเราลบ500ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นค่าระยะทางที่เกิดขึ้นแล้วก็ fleet value ก็คือค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคัน5คันเนี่ยรวมกันหมดเท่าไหร่ซึ่งเวลาที่เราเอาไปหาตัวพ่อกับตัวแม่ที่ทำการ cross over ก็คือจะคิดจาก fleet value ตัวนี้อันนี้ก็คือ random มานะครับเราจะ random cut sequence แล้วก็ให้เกิดเป็นโหลดซึ่งตรงนี้อย่างปัญหาเนี้ยก็คือมันมีหลากหลายมากที่เราจะทำการ encode นะครับหรือคือเราอาจจะมองว่าลูกค้า14คนเสร็จแล้วเนี่ยเรากำหนดรถบรรทุกไว้แค่4คันก็ได้แล้วก็บอกไปว่ารถ4คันเนี่ยจะส่งลูกค้าคนไหนบ้างนะครับก็คือแบ่งลูกค้าไปกี่คนบ้างอันนี้ก็คือแรนดอมซึ่งถ้าเกิดตอนคำนวณฟิตแวร์ตัวฟิตแวร์อายุมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่มันจะเกินค่าน้ำหนักบรรทุกนะครับซึ่งตรงนี้ได้ตัดทิ้งไปก็จะให้มีเราถ้าเกิดเราตัดทิ้งไปเราไม่ใช้ก็คือจะให้ population ที่ใช้ได้จริงอ่ะมันน้อยตอนที่ไปทำ cost over ก็คือมีโอกาสเลือกได้น้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเจอน้ำหนักมันเกินบรรทุกแล้วเราให้เป็นสร้างใหม่ให้เราสร้างตัวใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดปัญหาที่ในแต่ละรุ่นที่ในการที่ทำครั้งหนึ่งมันจะใช้เวลานานเพราะว่าพอไปเจอที่มันไม่ตรงกับเงื่อนไขเราเงื่อนไขในการบรรทุกเราก็จะต้องสร้างตัวใหม่ขึ้นมาก็จะทำให้เสียเวลาตัวนี้มากขึ้นนะครับหรือบางทีเขาใช้เป็นแบบแมทริกซ์ไปเลยนะครับหลายๆชั้นขึ้นมาว่าจะบรรทุกอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็คือขั้นสูงขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้ที่ก็คือทำให้มันง่ายที่สุดก็คือเราทำการแรนดอมตำแหน่งของลูกค้าแล้วก็แบ่งโดยดีมานด์นั่นเองก็คือว่าลูกค้าสั่งของเท่าไหร่ก็คือบวกดีมานด์บวกน้ำหนักของของไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิน 2.3 ก็คือแบ่งให้ไปรถคันถัดไปคราวนี้มาดูการ cross over cross over นี้ก็คือจะเลือกตัวพ่อกับตัวแม่มานะครับอันนี้ตัวพ่อเนี่ยก็คือมีลำดับรูปแบบนี้ครับ9ถึง14นี้แล้วก็ตัวแม่ก็จะมีลำดับอย่างนี้จากนั้นเราดูจะเห็นว่า point ที่สำหรับการ cross over ก็คือ point ที่2กับ point ที่11งั้นตัวลูกที่ได้เนี่ยก็คือจะ copyของตัวแม่มาตรงกลางนะครับอันนี้ให้ตัวพ่อเป็นหลักนั้นตรงกลางก็เป็นของตัวแม่ก็คือจะครบตั้งแต่12 13 6 14 2เนี่ยตรงนี้ครับจนถึงเลข7ตัวนี้มายังตัวลูกแล้วคราวนี้เราก็เอา8กับ3ลงมาซึ่งจะเห็นว่า38กับ3ลงมาก่อนนะครับแล้วก็เอา5 1 11มาแต่คราวนี้5เนี่ยมันซ้ำอ
ขอโทษตรงกลางเป็นของตัวแม่ดังนั้นเนี่ยเราสิบเราเอาค่า12-7ลงมาเสร็จแล้วเอา9 กับ 6ลงมาครับแล้วจะเห็นว่า9เนี่ยมันซ้ําซึ่ง9พอซ้ําเนี่ยก็คือไปดูที่9ของตัวแม่ก่อนแล้วไปดูที่ตำแหน่งเดียวกันของตัวพ่อซึ่งเป็น8ก็จะเปลี่ยนจาก9เนี่ยเป็น8ส่วน6ก็คือ6ก็จะเห็นว่าซ้ํานะครับตรงนี้จะเห็นตรงกลางตัวนี้มันซ้ํางั้นก็จะต้องไปดูว่าตำแหน่งของ6เนี่ยตำแหน่งเดียวกันของตัวพ่อคืออะไรมันคือเลข1ก็คือเปลี่ยนเลข6เป็นเลข1อันนี้ก็คือทำไปเรื่อยๆอันนี้เป็น PMX ก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเราก็ได้ตัวรูออกมาตัวนี้ซึ่งจากการ cross over มาแล้วนะครับเราเห็นว่าของพ่อเนี่ยก็คือ fit value มันได้3,296อันนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแล้วก็ตัวแม่3,781พอทำการ cross over มาค่า fit value เนี่ยจะเหลือแค่2,769นะครับก็เห็นว่าค่าที่เราทำการ cross over แล้วมันจะดีขึ้นนะคราวนี้ถ้ามาดูโปรแกรมเป็นนะครับหรือผลลัพธ์ทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยที่กำหนดไว้ก็คือให้ population เนี่ยเป็น100น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2.3 crossover rate 0.8 แล้วก็เงื่อนไขการหยุดก็คือถ้ามันมีเหมือนกัน0.9ครั้งก็คือ0.9ไอ้90%เนี่ยก็คือให้หยุดแล้วก็อันนี้ไม่ได้กำหนดgeneration ไว้30 gen นะครับก็คือให้มันสร้างแค่30รุ่นแล้วก็20ตัวนี้ก็คือทำการรันนะครับพี่ทำการทดลอง20ครั้งซึ่งถ้าเกิดเราดูจากกราฟเนี่ยสีแดงก็คือค่า max ในแต่ละรุ่นนะครับจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยค่า max มันมีการลดลงแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็คือบางครั้งนี่ในการที่ crossover มาแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเสมอไปครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยที่มันค่า max ค่า min หรือค่า average เนี่ยมันเท่ากันหมดก็เพราะว่ามาจากการที่คำตอบ solution เนี่ยมันซ้ำกันเยอะอันนี้เห็นค่าที่ดีสุดคือ2,874นะครับอันนี้เป็น2,915แล้วก็มันจะอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ2,800-2,900ครับถ้าดูสรุปตัวนี้ก็คือจะเห็นว่าเส้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจากดีพอร์ตไปหาลูกค้าคนที่2เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงกลับมาที่ดีพอร์ตก็คือเส้นทางนี้ในการรัน20ครั้งเนี่ยจะเห็นว่าเส้นทางนี้ดีที่สุดโดยรถคันแรกจะไปหาลูกค้า3คนรถคันที่2ไปหาลูกค้า6คนคันที่3ไปหาลูกค้า4คนแล้วก็สุดท้ายไปหาลูกค้าคนเดียวที่คนเดียวก็คือลูกค้าที่สั่งของเยอะสุดแล้วก็จะได้total cost น้อยสุดก็คือ2,868นะครับอันนี้โปรแกรมนี้คือยังไม่ได้ทำ mutation ครับเดี๋ยวจะเห็นว่าหลายกราฟที่เราเห็นมาเนี่ยก็คือตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีการรูปเข้าทั้งหมดเลยก็คือค่า max ค่า min เนี่ยก็คือฟิตเนสแบบรูปซ้ำกันเยอะซ้ำกันหมดเลยนี่เป็นตัวอย่างของการทำ GA นะครับอันนี้เดี๋ยวไปใช้ GA ในการแก้นับแสกปรบเรียนนะครับเขียนโปรแกรมมา
มีใครสงสัยอะไรไหมครับ